สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้พามาสมชื่อเลยนะคะกับบางปลาม้าแต่ไม่ได้พามาหาปลาม้านะคะวันนี้พามาชมอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจนั่นก็คือปลาคาร์ฟนั่นเองค่ะเราอยู่ที่ด้านหน้าน้ำเพชรฟาร์มนะคะที่นี่จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะนี่คือคุณพี่ณัฐเศรษฐ์ศรีทองอินนั่นเองครับนะคะที่เรามาในวันนี้ก็คือเรื่องของปลาคาร์ฟตอนนี้ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ไหมคะใช่ครับตอนนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดกำลังค่อนข้างค่ะตอนนี้ก็กำลังคัดเลือกปลาคาร์ฟอยู่แต่ก่อนที่จะมาพูดคุยนะคะเรื่องของลักษณะของปลาคาร์ฟต่างๆเรามาคุยกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเริ่มต้นเลี้ยงปลาคาร์ฟมาได้ยังไงคะก็เริ่มจากความชอบก่อนซื้อมาเลี้ยงก่อน2 ตัวใช่ครับเริ่มแรกเลยซื้อมาเลี้ยง2 ตัวค่ะพอซื้อมาเสร็จแล้วปลาที่เลี้ยงเนี่ยเกิดอาการป่วยเราก็เลยเข้า Google ดูว่าลักษณะการป่วยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไปเจอว่าปลาคาร์ฟเนี่ยมีสายพันธุ์ที่หลากหลายเราก็เลยเริ่มศึกษาว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มซื้อเลี้ยงซื้อเยอะขึ้นพอเราซื้อเลี้ยงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะแน่นอ่างแต่ตอนนั้นเราก็เริ่มโพสเฟซบุ๊กโพสขายแบบว่าโพสแบบว่าไม่ได้จริงจังโพสเล่นๆแต่ว่ามีคนสนใจเราก็เลยมองว่ามันน่าจะขายได้เราก็เลยเราไปซื้อตามฟาร์มมาแล้วเราก็เอามาโพสขายก็เป็นรายได้เสริมดีๆตอนนั้นพอเราขายไปสักระยะหนึ่งเราก็ผู้ค้าใน Facebook เนี่ยก็เยอะขึ้นเราก็เริ่มมีความคิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตดีฟาร์มเราก็เริ่มศึกษาการเพาะพันธุ์แล้วก็ไปให้พี่ประมงที่สุพรรณนะเขาสอนว่าการเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟแล้วก็ปลาชนิดอื่นแล้วก็เรียนรู้ทุกสายพันธุ์เลยทุกชนิดของปลาที่ปลาเศรษฐกิจแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับปลาคาร์ฟเอาเรียนรู้ทุกสายพันธุ์ของปลามาประยุกต์ใช้กับเพียนปลาดุกปลาหม้อปลานิลการเพาะพันธุ์ทั้งหมดมันไปด้วยกันได้เหรอคะเพราะที่แรกเริ่มแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีใครมีความรู้ด้านนี้เยอะคืออาจจะเพาะกันได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ต้องไปเรียนรู้ปลาชนิดอื่นก่อนเพื่อที่จะมาประยุกต์ให้เข้ากับปลาคาร์ฟเพราะว่าทางที่ประมงที่สุพรรณเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลนี้โดยตรงเพราะเป็นปลาสวยงามแล้วก็เป็นปลาเศรษฐกิจที่แบบว่าคงจะเริ่มมาใหม่มาแรงในการเพาะพันธุ์เมื่อก่อนเนี่ยก็คือเพราะแบบธรรมชาติโอกาสสูงเสี่ยงเนี่ยก็เยอะแต่เราก็เลยคิดที่จะผสมเทียมคือเราต้องการปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เอาพวกปลาต่างๆเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็ได้มีเป็นวิธีการพอที่ได้ผลผลิตที่แบบว่า80% ขึ้นไปปกติถ้าเราให้เขาผสมพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวเนี่ยแค่ประมาณไม่เกิน 40% แต่ถ้าเรามาผสมเทียมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นตัวเนี่ยได้ถึง 80-90% เราก็เริ่มมาเพาะพันธุ์เสร็จเราก็เริ่มมาศึกษาสายพันธุ์ที่แบบเป็นที่นิยมทั้งเรื่องของสีโครงสร้างแล้วก็ลักษณะต่างๆที่แบบที่ตลาดต้องการและลูกค้าต้องการแล้วก็เริ่มศึกษามาแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เริ่มมาเลี้ยงบ่อดินค่ะแล้วเราก็คัดขายเป็นจุดเริ่มต้นมาก็คือว่าเริ่มจากการที่ซื้อปลาคาร์ฟมาแค่2 ตัวนะคะแล้วก็มันไม่ค่อยจะปกติแล้วก็จะต้องมีการดูแลต่างๆหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะก็มีหน่วยงานภาครัฐอย่างประมงเข้ามามีส่วนในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆใช่ที่ประมงที่สุพรรณเราก็แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้านั่งมองในมุมของตัวอ้อเองนะคะก็จะมองว่าเขาค่อนข้างจะบอบบางไหมไม่เหมือนพวกปลานิลปลาทับทิมปลาอะไรที่มันแข็งแรงไม่ต่างจากปลานิลเลยเพราะว่าปลาที่เราเพาะเนี่ยเราพ่อแม่พันธุ์เรานำเข้ามาก็จริงแต่ว่าปลาเนี่ยมันเกิดในบ้านเราคือเขาก็ชินกับสภาพอากาศบ้านเราแต่ว่าการบำบัดเนี่ยอยู่ที่ลักษณะการเลี้ยงของผู้เลี้ยงว่ามีความเข้าใจในธรรมชาติของเขาไหมค่ะถ้าเกิดผู้เลี้ยงไม่มีความเข้าใจเนี่ยเขาอาจจะเจ็บป่วยได้แต่ถ้าเกิดผู้เลี้ยงมีความเข้าใจเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เลยเลี้ยงง่ายค่ะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายแข็งแรงเรายังไม่เชื่อคำนี้ว่าเลี้ยงง่ายแข็งแรงจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้เราได้ดูภาพของตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เขารับซื้อมานะคะแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าการที่จะได้มาเป็นปลาคาร์ฟสวยงามแบบนี้เขามีกรรมวิธีเริ่มต้นจนถึงปลายทางที่จะจำหน่ายเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูตัวอนุบาลก่อนใช่ไหมคะตัวน้อยๆนะคะว่าจะอายุประมาณ1 เดือน1 เดือนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะไปค่ะที่อายุประมาณ1 เดือน
หลังจากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดี๋ยวพี่อธิบายลักษณะนิดนึงว่าพอเราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนคะถ้าเราได้แม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์ที่เราต้องการที่มีลักษณะที่เราต้องการแล้วเราก็ฉีดฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนผสมเทียมปลาครับเป็นปลาคือฮอร์โมนตัวนี้ฉีดได้กับปลาทุกชนิดเราก็มาฉีดกับปลาครับแล้วก็รอ10ชั่วโมงพอ10ถึง12ชั่วโมงเนี่ยฮอร์โมนเริ่มทำงานแม่ปลาเนี่ยเริ่มสลัดไข่แล้วก็เอาขึ้นมาผสมเทียมผสมเทียมแล้วก็ใส่ในรังเทียมในบ่อหลังจากที่ปลาไข่ออกมาแล้ว3วันก็จะเป็นตัวแล้วเราก็จะเริ่มให้ไข่แดงแล้วก็ลูกไรอีก3วันแล้วก็เอาลงบ่อดินได้ไปอนุบาลในบ่อดินใช่อนุบาลในบ่อดินค่ะพออนุบาลในบ่อดินครบ1เดือนก็จะได้เป็นปลาไซส์นี้อันนี้คือ1เดือนนะคะคุณผู้ชม1เดือนหลังจากที่ออกจากไข่มาสีเขาก็จะยังไม่ชัดเจนจะออกแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เด่นเหมือนอย่างตัวใหญ่ๆเมื่อสักครู่อันนี้รอบแรกเนี่ยเราจะคัดแค่ปลาที่พิการที่ไม่สมบูรณ์ก่อนลักษณะเป็นแบบไหนอะคะอันไหนที่แบบว่าเรียกว่าสมบูรณ์อันไหนเรียกว่าที่พิการก็คือลักษณะบางตัวคีบไม่มีตาบอดอะไรเงี้ยที่พิการโดยกำเนิดเดี๋ยวเราต้องมานั่งคัดอย่างงี้ทุกตัวเลยเหรอใช่ครับต้องนั่งคัดทีละตัวโอ้แล้วคัดตัวที่ไม่สวยอย่างเงี้ยคือตัวที่ไม่สวยคือยังไงคะก็คือสีกระลายไม่สวยให้กล้องดูชัดๆได้ไหมเอ่ยว่าลักษณะที่อันนี้ครับคือที่อันนี้ที่เขาบอกว่าไม่สวยอันนี้คือลักษณะที่เป็นส้มทั้งตัวไม่มีลวดลายคือไม่มีลายใช่แล้วก็อันนี้ก็ลายน้อยลายน้อยคือไม่ชัดเจนลวดลายไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าในเขาเรียกอะไรนะในอันนี้คือเรียกอะไรนะกระชังในสวิงสวิงสวิงนี่อันไหนคือสวยสุดนะพี่ลองดูให้หน่อยสวยสุดจะหายากนี่เราจะได้แค่พอประมาณเพราะตัวเล็กเราจะยังดูไม่ออกอันนี้อายุเท่าไหร่คะอันนี้ก็คือเป็นอายุเท่ากันแต่ว่าเขาจะโตนำตัวอื่นเดี๋ยวทำไมเขาถึงลักษณะเป็นคล้ายๆเรียกว่าปลาหัวคอกปลาหัวคอกอัตราการโตจะดีที่สุดแล้วในการผสมเทียม1ครั้งปล่อยลงไปในบ่อดินเนี่ยค่ะเราจะได้ปริมาณเยอะขนาดไหนแม่พันธุ์1ตัวจะได้ไข่ประมาณ 4-5 แสนฟองโอ้ทุกฟองออกหมดเลยเหรอไม่หมดครับถ้าไข่ประมาณ5แสนฟองเนี่ยเราก็ได้เป็นตัวมาตัวเล็กเนี่ยประมาณ 3.5-4 แสนโอ้ต่อแม่นะครับค่ะคือ1บ่อในรอบเนี่ยเราก็จะเพาะ 5-10 แม่แล้วแต่พื้นที่ในการลง1บ่อ 5-10 แม่นี่คือรวมกันในบ่อเดียวเหรอคะตอนเพาะเราแยกอ่างอ่างละสายพันธุ์อ่างละสายพันธุ์เลยใช่แล้วเพาะวันเดียวกันคือ10แม่อ่างละสายพันธุ์พอได้ลูกเสร็จเราก็เอาไปลงในบ่อเดียวเลยค่ะก็ประมาณ5ล้านตัวโห5ล้านตัวลงบ่อเป็นบ่อดินคือบ่อใหญ่บ่อดินอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือ1เดือนอันนี้คือ1เดือนแล้วก็ขึ้นมาคัดตัวสมบูรณ์กับตัวที่ไม่สวยไม่สวยอ๋อเท่าที่เราพอมองเห็นก่อนเพราะว่าพวกสีเนี่ยยังไม่ชัดค่ะอันนี้คือปลาที่ใช้ได้ค่ะอันนี้คืออายุปลา2เดือน2เดือนก็สังเกตสีจะต่างจากเมื่อกี้สีก็จะเริ่มสดขึ้นมาจะเริ่มชัดค่ะแล้วก็จะแลกดูออกแล้วว่าตัวไหนสวยตัวไหนไม่สวยอย่างนี้สวยเราก็จะเอาไปเลี้ยงต่อค่ะอันนี้มีสีมีลายค่ะมีลวดลายจะได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไปเลี้ยงต่อได้ส่วนตัวที่ไม่สวยเนี่ยเราก็จำหน่ายเป็นปลาที่ราคาทั่วไปอันนี้อย่างเงี้ยคือไม่สวยนี่ไม่สวยหรอคือลายไม่เป็นที่นิยมอ๋อครับถ้าอย่างเงี้ยจะเป็นลายจะเป็นที่นิยมค่ะเราก็คัดอย่างงี้พอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บคัดออก 50% โดยประมาณค่ะแล้วก็จะไปลงอีกบ่อหนึ่งแล้วไปเลี้ยงอีก3เดือนค่ะอีก3เดือนก็ได้ไซส์ขนาดประมาณ20เซนแล้วเราก็จะเริ่มขายค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือในส่วนของการเรียกว่าเป็นกึ่งการอนุบาลของตัวปลาคราฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่บ่อดินลักษณะของบ่อดินที่จะเลี้ยงปลาคราฟจะต้องเป็นแบบไหนนะคะรวมถึงการให้อาหารจะต้องให้ปริมาณยังไงและที่สำคัญเรื่องของสีที่นี่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะอยากได้สีแบบไหนนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมแล้วก็ได้สีที่ต้องการด้วยนะคะลักษณะตามสายพันธุ์ลักษณะตามสายพันธุ์ที่ต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันที่บ่อดินแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูกันค่ะว่าสีไหนลายไหนราคาสูงราคาแพงตลาดจะไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะ
ตอนนี้เรามาถึงบ่อดินแล้วนะคะพี่เทียวอันนี้บ่อของไซส์ขนาดไหนคะเนี่ยอันนี้ก็คือลงไปได้ประมาณอีก1เดือนอีก1เดือนหลังจากเดือนที่2ที่เราคัดมาแล้วค่ะอุ๊ยอยู่บ่อกว้างขนาดนี้เลยเหรอคะอันนี้ไซส์บ่อขนาดบ่อประมาณเท่าไหร่คะอันนี้4ไร่ครับพื้นที่บ่อนี้บ่อละ4ไร่4ไร่นี่มีลงปลาไปประมาณกี่ตัว20,000 ตัว 20,000 ตัวครับเราจะลงละอัตราเฉลี่ยไร่ละ 5,000 ตัว 4-5,000 ตัวต่อไร่ค่ะอันนี้เราลงเขาแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยเขาไว้อีกประมาณกี่เดือนก็เลี้ยงไปอีก3เดือน3เดือน3เดือนจะได้ไซส์ขนาดประมาณ20เซนค่ะแล้วถึงจะเริ่มจับข่ายค่ะอาหารที่ใช้ที่ให้ก็กินเป็นอาหารปลาเศรษฐกิจทั่วไปจำพวกอาหารปลาดุกอาหารปลาช่อนอาหารกบอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับที่เป็นอาหารเม็ดลอยเขาไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอาหารปลาครับโดยตรงไม่ได้กินอาหารปลาครับโดยตรงเพราะว่าใช่เพราะว่าเราเลี้ยงเป็นเราเลี้ยงราคาส่งแหละเป็นเศรษฐกิจอ่ะถ้าเราอาหารปลาครับโดยตรงอ่ะต้นทุนจะสูงใช่ไหมแต่เราคือเราเลี้ยงบ่อดินแล้วก็เอาอาหารที่เป็นของอาหารปลาดุกอาหารปลาช่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่โปรตีนที่เราต้องการโปรตีนอย่างน้อยก็ต้องสัก 35-40%ลักษณะของบ่อดินที่เราจะต้องใช้เลี้ยงเราจะเห็นได้ว่าจะมีเป็นคุมตะข่ายคุมตะข่ายด้วยอันนี้คือกันนกใช่ครับกันนกต้องคุมทั้งบ่อเลยคุมทั้งบ่อเลยและเรื่องของระบบน้ำนะคะเขาต้องแบบว่าเป็นน้ำสะอาดน้ำเปลี่ยนน้ำยังไงบ้างหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนด้วยเลี้ยงเหมือนเลี้ยงปลานิลเลยครับแต่ว่าน้ำเราอาจจะเปลี่ยนสักเดือนละครั้งก็คือคือไม่ต้องเปลี่ยนมากแล้วเราก็มีใบตีน้ำค่ะเป็นออกซิเจนให้เขาหรอปั่นออกซิเจนเป็นกังหันเราต้องมีเวลาไหมว่าเราจะต้องปั่นช่วงไหนอะไรยังไงช่วงเช้าครับช่วงเช้าตีห้าถึงแปดโมงโอ้โหตีห้าถึงแปดโมงแล้วเราก็เริ่มขุนอาหารแล้วเราก็ดับแล้วก็ช่วงหัวค่ำประมาณหลังจากกินอาหารแล้วก็ประมาณหกโมงถึงสองทุ่มหกโมงถึงสองทุ่มเพื่อที่เราปั่นใบตีน้ำเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเขาแล้วก็อาหารก็คือให้ยังไงคะก็ให้เช้ากับเย็นเช้ากับเย็น2เวลาเวลาให้ครั้งหนึ่งเนี่ยปริมาณเยอะไหมกี่กระสอบได้ถ้าเป็นกระสอบอย่างที่เราเห็นกระสอบก็ถ้าไซส์ประมาณนี้ก็มือละประมาณกระสอบมือละกระสอบหว่านไปทั่วบ่อเลยหว่านจุดเดียวครับจุดเดียวให้เขามาเองใช่แล้วหว่านตรงนี้จุดเดียวคืออันนี้ถ้าเป็นเวลากินอ่ะเขาจะมาเต็มพื้นที่เลยเขาจะกินเป็นเวลาแต่ตอนนี้คือมันอันนี้คือเป็นช่วงที่เราถ่ายทำใช่ก็จะเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขากินปกติใช่ครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองให้อาหารปลาครับตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกบ่อหนึ่งซึ่งบ่อนั้นเนี่ยคือจะได้ไซส์ในการจับแล้วพร้อมที่จะจับจำหน่ายแล้วจะเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวให้อาหารปลาตรงนี้ก่อนค่ะใช่ครับโอ้โหหนาแน่นมากอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ประมาณ2เดือนครึ่งแล้วครับ2เดือนครึ่งใกล้ๆได้เวลาจับแล้วใกล้ได้เวลาจับแล้วอันนี้ก็ให้อาหารให้เขามาอันนี้เป็นบ่อเล็กใช่ไหมคะอันนี้คือบ่อเล็กบ่อเล็กอันนี้คือบ่อแค่พื้นที่ประมาณ1ไร่1ไร่แล้วก็จะปล่อยลูกปลาแค่ประมาณ 5,000 ตัว 5,000 ตัวนี่ดูสินะคะอัดกันมากเลยอันนี้คือ 5,000 ตัวเดี๋ยววันนี้พี่เดียวบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานมาลงอวนให้ดูแล้วก็จะมาคัดปลาที่เราจะไปจำหน่ายได้แล้วใช่ครับเดี๋ยวก็ลองดูก่อนนะคะว่าเราจะได้ปลาออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็มาดูด้วยว่าแบบไหนสีไหนไซส์ไหนราคาดีเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในการเลี้ยงปลาคาร์ฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงบ่อนี้ค่ะจะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าบ่อที่แล้วทีมงานน้ำเพชรฟาร์มเตรียมอุปกรณ์มาล้อมปลาให้เราดูอุปกรณ์ก็มีอวนค่ะไม้ไผ่แล้วก็สวิงนอกจากนี้ก็มีอาหารปลามาหว่านเพื่อที่จะให้ปลามารวมตัวกันที่ริมตลิ่งดูสิคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มลงบ่อกันเลยค่อยๆนำอวนมาล้อมปลาแล้วนำอวนมาทำเป็นลักษณะของบ่อย่อมๆอีก2บ่อจากนั้นก็เริ่มทำการคัดปลาค่ะเมื่อคัดปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็มีการบรรจุลงถุงอัดออกซิเจนเพื่อนำไปส่งต่อยังมือลูกค้าค่ะแต่การเลือกปลานั้นนะคะจะต้องเลือกลักษณะอย่างไรไปฟังกับคุณพี่ณัฐเศษกันต่อเลยค่ะThank you.
ังจากมาจากบ่อค่ะก็มาที่บ้านกันต่อนี่เรามาจะเป็นการคัดเกรดใช่ไหมคะพี่เดียวเราต้องคัดยังไงคะแล้วก็ดูลักษณะที่แบบเป็นที่นิยมครับค่ะอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นลักษณะที่แบบคือนะตอนนี้ลักษณะที่เป็นที่นิยมก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นตอนเป็นตอนลายเป็นตอนแล้วสีแดงคมชัดค่ะก็คือแดงตั้งแต่หัวแล้วก็เป็นคือตำแหน่งการวางแดงเนี่ยให้ได้ความบาลานซ์ค่ะแล้วก็ความแดงแล้วก็ความคมของสีความชัดอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้เป็นที่นิยมณตอนนี้ใช่ไหมใช่โดยปกติแล้วเขาจะเปลี่ยนลวดลายความนิยมไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้อยู่ที่ผู้เลี้ยงครับค่ะแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันคือบางคนก็ชอบปลาที่มีลักษณะเป็นสีพื้นค่ะบางคนก็ชอบลักษณะที่แบบว่าลวดลายชัดเจนสีสดใสบางคนก็ชอบที่เป็นลักษณะแบบว่าแปลกๆไม่ค่อยมีหายากอะไรเงี้ยครับค่ะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มปลาแปลกกลุ่มปลาแปลกคือลายแบบว่าไม่มีสายพันธุ์ที่ชัดเจนแต่ว่าเกิดขึ้นเองค่ะอย่างนี้จะเป็นโคกุกลายโคกุกค่ะถ้าเป็นตอนอย่างนี้ก็จะเป็นที่นิยมก็ค่อนข้างจะมีราคาแสดงว่าคือลายของเขาสามารถบอกพันธุ์เขาได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันมีเยอะขนาดไหนสายพันธุ์อันนี้จะเป็นขาวดำนี้ก็เป็นสายพันธุ์ชิโร่อุจิริสวยนะสวยภาษาญี่ปุ่นก็เป็นชิโร่อุจิริก็คือสุดที่เป็นลักษณะสีขาวดำค่ะถ้าเป็นส้มดำแบบนี้ก็จะเป็นฮิอุจิริค่ะขาวแดงนี้ก็เป็นโคฮากุครับแต่ถ้าเป็นซันเก้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็น3สีอ๋อจะเป็น3สีแบบนี้ที่เราจะเห็นได้ตามสื่อทั่วไปคือซันเก้อันนี้ก็คือลักษณะแบบสีดำเข้มและสีสดเนี่ยก็จะมีราคาปลาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นพันซันเก้แล้วก็อีกกลุ่มที่ลูกค้านิยมก็ลักษณะที่เป็นหางยาวเป็นแบบจักรพรรดินะครับค่ะลักษณะคีบก็ห่างจะยาวกว่าปกติจะผิวค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มที่ลูกค้ามีความนิยมค่ะความนิยมก็จะแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการจำหน่ายที่นี่หรือว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับหรือเราไปส่งยังไงบ้างคะเรามีทั้งขายปลีกและขายส่งขายส่งก็มีแม่ค้ามารับจากฟาร์มเราไปเลยถ้าไปตลาดฟิบิเลตที่บ้านโป่งตลาดจตุจักรแล้วก็ร้านขายปลาต่างจังหวัดทั่วไปค่ะแล้วก็ที่เราขายปีกก็มาซื้อแบบเล็กน้อยซื้อที่ฟาร์มเราก็ได้โดยตรงค่ะแล้วก็มีทั้งเกรดเอและเกรดรองค่ะแล้วก็ส่งต่างจังหวัดตามรีสอร์ทคาเฟ่หรือโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็เป็นที่นิยมเยอะแล้วก็ส่งค่อนข้างเยอะแล้วเราวิ่งส่งให้ถึงที่อย่างต่างจังหวัดต้องทำแบบเป็นจุดเช็คอินหรือสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยสั่งมา 1,000-2,000 ตัวเงี้ยแล้วก็วิ่งส่งให้ในราคาตัวละ50 บาทไปเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเขามีโรคไหมโรคของปลาคาร์ฟหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างคือปรสิตกับแบคทีเรียค่ะปรสิตก็จะเป็นประเภทเห็บระฆังหรือหนอนสมอค่ะแล้วเราต้องดูแลยังไงอ่ะเราก็จะมียาใส่ยากำจัดปรสิตค่ะก็มีขายทั่วไปตามร้านขายยาปลาสวยงามค่ะเราก็ใส่ไปเลยตามโดสตามอัตราส่วนที่แต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปแล้วก็ยาฆ่าเชื้อพวกแบบกลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกมบวกและแกมลบหลักๆก็คือมี2ตัวนี้ค่ะถ้าพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่ปลาคาร์ฟ2ตัวแล้วก็พัฒนาจนกลายมาเป็นฟาร์มปลาคาร์ฟปีบ่อแล้วก็มีลูกไร่ที่ค่อนข้างเยอะพอหลังจากนี้มาเนี่ยเราได้รับข้อมูลจากทางภาครัฐเข้ามีส่วนด้วยมั้ยคะเพราะอย่างตอนแรกบอกว่าไปประมงไปขอความรู้พี่ประมงแล้วณตอนนี้มีการต่อยอดไปเรื่อยๆไหมคะในเรื่องของข้อมูลหรือว่าการอัปเดตต่างๆก็หลักๆก็จะมีเป็นที่พี่ประมงที่สุพรรณแล้วก็ที่อำเภอบางปะมาที่จะมาให้ความรู้ให้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตลาดเป็นแบบว่าเป็นตลาดแบบยุคใหม่เป็นแบบดิจิตอลอะไรเงี้ยลง Google ทำช่อง YouTube ลง Facebook อะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทำช่อง YouTube ของตัวเองก็มีผู้ติดตามก็พอสมควรจะบอกว่าตอนนี้ในช่วงของสถานการณ์โควิดเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้าซื้อสิ่งของเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการคิดคำนวณก่อนแล้วจับจ่ายซื้ออะไรเรามองไหมคะว่าเศรษฐกิจเรื่องของปลาสวยงามตรงนี้มันจะได้รับความนิยมต่ำลงไปหรือว่ายังคงตัวยังไงบ้างถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิดนี้เรากระทบน้อยมากเพราะว่าปลาคาร์ฟเนี่ยมันเป็นปลาสวยงามก็คือเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นพอเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นน่ะผู้ซื้อเนี่ยจะใช้อารมณ์ในการซื้อไม่ใช้เหตุผลแต่ถ้าเป็นสินค้าที่จำเป็นเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะต้องใช้เหตุผลว่าจะคุ้มค่าไหมจะจำเป็นไหมกับปลาคาร์ฟเนี่ย
ไม่ใช่สิ่งของที่จำเป็นเป็นปลาสวยงามแล้วความสวยงามเนี่ยราคาก็ยังไม่ตายตัวจะขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายถ้าเกิดผู้ซื้อพอใจเนี่ยการที่เขาจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเขาจะใช้อารมณ์ล้วนๆเหตุผลจะใช้น้อยมากเราก็เลยได้ผลกระทบค่อนข้างน้อยนี่แหละค่ะเพิ่งจะเคยเจอนี่แหละใช้อารมณ์เหนือเหตุผลในการซื้อปลาคาร์ฟไปเลี้ยงนั่นเองนะคะมองอนาคตไว้ไหมคะว่าปลาคาร์ฟเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปยังไงบ้างเท่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่อนข้างกว้างมากและดูในอนาคตแนวโน้มก็ไปได้อีกไกลเพราะว่าผู้ผลิตแล้วผู้ที่เลี้ยงเป็นอาชีพเนี่ยยังน้อยแต่ความต้องการตลาดเนี่ยมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกวันถ้าเราสังเกตจากปั๊มน้ำมันหรือวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มมีปลาคาร์ฟมาเป็นจุดดึงดูดในการดึงดูดคนเข้าไปพอทุกคนเห็นสถานที่เหล่านี้มีปลาคาร์ฟทุกคนปลูกบ้านสมัยใหม่การออกแบบบ้านก็จะเริ่มมีบ่อปลาคาร์ฟในการออกแบบในตัวความนิยมก็จะเพิ่มขึ้นตลอดก็เป็นแหล่งที่สามารถที่จะเป็นการขยายธุรกิจออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เดียได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงใครที่สนใจไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้อยากจะเข้ามาที่นี่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แบบที่ทีมงานเรามาหรือว่าอยากจะมาซื้อปลาคาร์ฟไปเลี้ยงตรงนี้ค่ะสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างมีช่องทางในการติดต่อหรือว่าเดินทางมาได้ยังไงบ้างคะก็มาได้ที่อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณนะครับพิมพ์ใน Google Map ว่าฟาร์มปลาคาร์ฟน้ำเพชรฟาร์มเบอร์โทรก็0810177105ค่ะถ้าช่องทาง YouTube ช่อง YouTube ก็น้ำเพชรฟาร์มค่ะ Facebook ก็นัทเกษตรศรีทองอินเป็นภาษาไทยค่ะครับก็มากันได้เนาะยินดีต้อนรับปกตินี่รับได้ประมาณกี่ท่านคะถ้ามาก็มาได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะคะยังไงก็สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของปลาเศรษฐกิจปลาสวยงามแบบนี้ก็มาได้นะคะที่นี่ยินดีต้อนรับวันนี้ขอบคุณไปยังสูงนะคะที่พาไปตักอวนปลาคาร์ฟด้วยเพิ่งจะเคยเห็นนึกว่าอยู่ตามหน้าวัดเพราะว่าปลาเยอะมากทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับครับเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปที่ภาพสวยๆของปลาคาร์ฟที่นี่นะคะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้แล้วก็รับรองได้เลยว่าไม่มีวันตกอย่างแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเรามาเลือกปลากันต้องอย่างนี้เหรอหนูจับได้ไหม